บางสิ่งพังไม่เป็นไรไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเป๊ปทีนอยากให้คุณมีความคิดดีๆผมหลงใหลในความใสไร้ที่ติที่สำคัญผมเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคุณค่าบางอย่างที่ทำให้ไม่เหมือนใครน้ำที่ดีไม่ใช่แค่ใสสะอาดแต่คงคุณค่าแร่ธาตุที่ดีดีที่สุดในสายตาผมมั่นใจคุณภาพ eSpring คือคุณภาพน้ำที่ดีกว่า eSpring จาก Amway Wasmi สีสเปรย์คุณภาพมีจำหน่ายมากกว่า50ประเทศทั่วโลกคิดยังไงกับ SB Design Square ไม่เคยมาเดินครับน่าจะมีแต่ SB Furniture แต่พอได้มาจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายแบรนด์หลายสไตล์ให้เลือกเยอะมากหมดตัวแน่เลยครับ Feeling ใหม่ๆที่ SB Design Square ทั้ง9สาขาคุณแม่ทำไมขนาดนี้ไม่บอกก็รู้ผ่านลมโบกาว่าขอปะผ่าบ้างสิหนูด้วยหนูได้สิผ่านลมโบกาว่าเทคโนโลยีแห่งคุณภาพชีวิตโบกาว่าชิ้นน้ำนางเอกไม่เห็นมีน้ำพระเอกบ้างเลยนี่ไงน้ำพระเอกกินกับอาหารอะไรก็เข้ากันนางเอกเขากินได้นะครับกินกับอาหารร้านไหนก็เข้ากันใหม่ชาเขียวโอชิขวดแก้ว12บาทเสื้อตัวนี้มันซุกอยู่ในตู้ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำครับถ้ามันจะช่วยเติมเต็มให้คนที่ขาดผมยินดียกให้ครับแอโร่ขอเสื้อเหลือใช้ช่วยคนไทยช่วยชาวโลกร่วมบริจาคณเคาน์เตอร์ที่ร่วมรายการเสื้อเหลือใช้ของคุณขอเถอะครับสมัคร True Move Edge ครับสมัคร Net True ออนไลน์กล่องนี้ให้ไปดูทีวีฟรีค่ะธรรมดาคนหน้าตาดีแน่นอนพี่ก็ได้สมัครหนึ่งได้ฟรีอีกหนึ่งเมื่อสมัคร True Move Edge หรือ Net True ออนไลน์รับกล่องฟรีไม่มีข้อผูกมัดคุ้มถึง30พฤศจิกายน True Life Plusธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มุ่งพัฒนาการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าจึงได้ทำการปรับปรุงพัฒนาระบบงานธุรกิจหลักใหม่ Core Banking System หรือระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในระบบสินเชื่อระบบเงินฝากและบริการทางการเงินเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วทันสมัยควบคู่ไปกับการให้บริการลูกค้าด้วยใจซึ่งการปรับปรุงระบบงานส่วนนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลการดำเนินงานที่ทำให้ธกส.ได้รับคัดเลือกให้เป็นรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี2555ตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในของธนาคารเพื่อให้ธนาคารนั้นได้มีระบบการให้บริการที่สามารถแข่งขันได้และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตได้เอาอะไรอ่ะว่ามาดีไลท์2เท่าครับมาอ่ะดีไลท์2เท่าไม่ใช่ครับมานี่ไงดีไลท์2เท่านี่1นี่1ก็รวมเป็น2ดีไลท์1ขวดก็2เท่าแล้วครับอาม่า1ขวดมีทั้ง2เท่าแล้วหรอดีไลท์เพิ่มจุลินทรีย์มีประโยชน์2เท่าเหมาหมดเลยครับอาม่าครับพวกเราบีต้องดีไลท์2เท่านักโทษชายตะกิบฆาตกรโรคจิตอาญามือขวาน7ศพตำรวจครับตัวดีมองเป็นสีลับสีนวลหลอนจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาและเสาร์17นาฬิกา45นาทีสนับสนุนโดยโปรวาเมดซูต้าเซรั่มไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้าคอลลาเจนเปปไทด์1200 plus โคเอนไซม์คิวเทนไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพ่อเอ๋ยน้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าค่อนคืนจึงหยิบเอารูปที่เธอให้ไว้มาดูที่ไรหัวใจเสื่อมที่กลัว
วัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น40นาทีนะครับวันนี้อยู่กับมานพอิ่มทองนุชนะครับหรือว่านพพรเมืองสุพรรณนะครับเจ้าของเพลงคิดถึงจังเลยโด่งดังเมื่อสัก40ปีก่อนนะครับแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ขึ้นเพลงขึ้นมาคนก็ยังรู้จักอยู่นะครับคุณมานพอิ่มทองนุชหรือนพพรเมืองสุพรรณสวัสดีครับนี่ฮะแล้วก็หลานสะใภ้ที่ดูแลอยู่จนทุกวันนี้นะฮะคุณประทุมเรือนวิไลครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะถ้าขึ้นเพลงประกอบมาระหว่างที่คุยไปด้วยเพื่อให้คุ้นเคยกันด้วยก็ได้นะครับเป็นข่าวนะฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะท่านพระครูสังครักษ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุวรรณรามสุวรรณารามนะครับที่อยุธยาไปรับตัวมาจากบ้านที่ดอนมะสังสุพรรณบุรีให้มาอยู่ที่วัดนะครับเพื่อที่จะให้หมอจีนเนี่ยรักษาด้วยการฝังเข็มเพราะว่าคุณลุงมานพหรือว่านพพรเมืองสุพรรณนั้นป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าพาร์กินสันเนี่ยนะฮะอันเนื่องเกี่ยวกับสารเคมีในสมองเราคงจะพอรู้จักกันเป็นอาการนี้เมื่อสัก6ปีก่อนปัจจุบันอายุ63ฉะนั้นก็เป็นเมื่อตอน57ช่วงที่เป็นตอนนั้นมีภรรยาอยู่เป็นภรรยาคนที่2นะครับแล้วภรรยาก็จากไปก่อนหน้านี้มีลูกกับภรรยาคนแรกนะฮะน้องนกปัจจุบันลูกก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลุงใช้ชีวิตตามลำพังแล้วพอเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยท่านหนักเข้าก็จะช่วยตัวเองแทบจะไม่ได้เลยต้องรักษาให้อาการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นล่าสุดอย่างที่ทราบกันน่าสนใจตรงที่พระครูสังฆรักษ์ท่านบอกด้วยนะฮะว่าก่อนหน้านี้เจ้าของเพลงคิดถึงจังเลยเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายตั้งแต่พยายามจะกระโดดตึกที่โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งหนึ่งพยายามจะผูกคอตายแต่มีคนเห็นซะก่อนหลังจากเป็นข่าวออกไปนะครับวันนี้ผู้คนไปที่วัดสุวรรณดารามเยอะเลยนะครับไปให้กำลังใจเพราะมีการฝังเข็มเป็นวันแรกขณะเดียวกันคุณลุงก็คงปรับรื้มเป็นที่สุดเพราะว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาประธานความช่วยเหลือผ่านดร.มนัสโนนุชนะครับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์เป็นผู้แทนพระองค์มอบเงินประทานส่วนพระองค์แล้วก็จะหาหมอปัจจุบันที่ชำนาญเรื่องการรักษาพาร์กินสันมาช่วยดูแลอีกทางหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยก่อนว่าวันนี้ผู้คนเข้ามาช่วยแล้วทูลกระหม่อมท่านก็ประทานความช่วยเหลือลงมานะฮะยังร้องได้ไหมเนี่ยเพลงกันเหรอท่านร้องได้แต่ว่าเสียงอาจจะแยกกันไม่เจอตั้งนานคิดถึงจังเลยไม่ได้ตอนนั้นอายุท่านเท่าไหร่ฮะตอนกลางผมยังเด็กมากครับคุณลุงร้องเพลงนี้ผมมาสัก5ขวบเดี๋ยวฮะจะเรียกลุงสิเรียกพี่เรียกพี่เรียกพี่ใช่มั้ยฮะคุณพี่ร้องเพลงนี้ผมสัก5ขวบมั้งแต่ทุกวันนี้ขึ้นมาเอาขึ้นมาท่านผู้ชมใครไม่คุ้นเอาขึ้นมาคุ้นเลยจังเลยพ่อเอ๋ยน้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าสักคนเอาเลยนะเอาเลยสิไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพ่อเอ๋ยน้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าค่อนคืนยังได้เลยยังได้ฮะบริษัทต้องการติดต่อไปร้องเพลงเชิญเลยนะฮะแต่ว่าคุณลุงอาการตอนนี้วันนี้ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นครับเพราะอะไรกำลังใจเหรอกำลังใจพี่น้องชาวอยุธยามากันประมาณร้อยกว่าคนมากำลังใจที่อุปภิวปัจจุบันนี้มาที่วัดเนี่ยนะฮะครับมาให้กำลังใจกันเยอะเลยครับอาการเป็นยังไงคุณพี่ผมเรียกผิดอีกแล้วอาการผมนี่มันลักษณะมันจะมีอยู่ตอนนิ้วสั่นนิ้วสั่นสั่นมันสั่นนะฮะแล้วถ้าเป็นหนักมันก็จะบังคับไม่ได้ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ใช่
นะฮะหนักที่สุดเคยเป็นถึงขนาดไหนคุณพี่เคยฮะขับรถไปคนเดียวแล้วพอออกรถออกจากบ้านคนนั้นเป็นรถกลับไม่กลับแล้วพุ่งออกเลยดีจะบนรถที่เขาวิ่งเข้ามาให้มาช้าถ้าเอาไว้อีก5นาทีนะผมคงไม่มานั่งตรงนี้เลยคือขับรถออกมาบนถนนเลยขึ้นมาแล้วแล้วขับออกมาแล้วมีอาการจู่ๆมันควบคุมไม่ได้แล้วยังไงรถมันไปยังไงมันเป๋ตายไปเลยแล้วไปไหนไปตามความรู้สึกของรถมันระบังคับไปหยุดบังคับไม่อยู่แล้วนี่มันเป๋เลยก็คือมันก็บังคับไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ขามันก็เกร็งครับเหยียบคันเร่งไปครับเป็นไหมฮะเคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไรครับอันนั้นหนักที่สุดที่สุดถึงขนาดช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยตอนไหนฮะคุณลุงคือเริ่มเป็นตอนอายุ57สัก6ปีก่อนใช่ไหมฮะอาการแรกเริ่มก็แค่มือสั่นจับช้อนจับอะไรมันก็ลำบากใช่ไหมฮะใช่แล้วช่วงไหนที่มันหนักขึ้นช่วงระยะที่ว่าขับรถเนี่ยออกจากบ้านออกไปเองอันนั้นกี่ปีหลังจากเป็นก็ประมาณสัก20หลังจากมีอาการครับประมาณสักกี่เดือนกี่ปีก็ประมาณเนี่ย5-6ปีก็ช่วงแรกๆเลยนะฮะช่วงชุกมาแบบปลายมานี้แล้วฮะถามหลานสะใภ้มั้ยฮะค่ะผมสรุปเรื่องนิดนึงนะคือญาติของคุณลุงเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ลำพังแล้วครับทำไมแฟนคนที่2อยู่กินกันกี่ปีประมาณ2ปี2ปีครับนะฮะแล้วจู่ๆพอลุงเป็นแล้วเขาไปเลยเหรอครับเขาก็ปีเพื่อนๆเขาก็มาเยี่ยมกันนะผมก็นั่งอยู่ที่อยู่มีเพื่อนคนนึงเขาแนะนำมาว่ากูมาอยู่บล็อกแบบนี้เพื่อเอาไปตายดีกว่าเขาบอกแกกูไม่อยู่เอาอะไรมาอยู่กูบล็อกอย่างนี้เอาให้ตายไปที่ตีดีกว่าคือเขาไปเลี้ยงแล้วเขาไม่เอาเราแล้วตอนนั้นลุงรู้สึกไงได้ยินคำนี้ก็รับแงะมามองมันก็มีความรู้สึกนะครับเต็มที่เลยน้ำตาผมไหลแต่ผมชายก็ภรรยาผมคนนี้เขาก็ไปจริงตอนที่ก็ได้ยินเขาพูดเนี่ยครับน้ำตาไหลเหมือนกันครับก็คิดว่านี่เรานี่หมดแล้วเนี่ยบ้านก็หมดแล้วรถก็หมดแล้วแต่ท้ายภรรยาไปโดยที่ไม่บอกไปเราไม่เล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังเลยเขาไม่ลาเลยเหรอไม่ลาตื่นเช้ามาเขาหายไปเลยเขาไปคืนนั้นเลยเขาไปตามเพื่อนฝูงเขาไปคือเพื่อนมาหาเพื่อนมาแล้วก็ไปคืนนั้นเลยไปคืนนั้นก่อนไปบอกอะไรไหมไม่บอกทางลิ้นบอกว่าจะไปไหนยังไงไม่บอกเลยไม่บอกไม่บอกเอาเสื้อผ้าไปเลยไปเลยเขาแล้วคุณลุงไม่ห้ามไหมอ่ะก็ผมก็ถามเขาว่าจะไปไหนครับเขาบอกเรื่องของเขาต่างคนต่างอยู่เขาอายุเท่าไหร่อายุเยอะไหมตอนนั้นเขาก็คงจะใกล้30นะอ๋อยังตอนนั้นอายุใกล้30ตอนนั้นลุงมีแฟนอายุน้อยครับคุณลุง50กว่าใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลยไปเลย6ปีนี่ไม่ได้ติดต่อมาเลยไม่ได้ติดต่อมาเลยแล้วลูกอ่ะลูกกับภรรยาคนแรกก็เหมือนกันลูกก็จากผู้ไปก็เขาไม่อยู่กับผมอยู่กับแม่เขาแล้วนะเขาเลิกลากับแม่เขาก็อยู่กับแม่ก้าวคุณก็อยู่แม่ลูกนี่ก็อยู่กับแม่เขาเหมือนกันบ้านของสื่ออยู่ทีนี้มาถึงผมแล้วบ้านหลังนี้ครับก็หมดอีกผมไม่มีสตุ้งต่างอะไรที่จะมาซื้อยากินจะหมดเรือนหมดตัวจะพึ่งญาติพี่น้องก็คงลำบากตัดสินใจเลยว่าตายดีกว่าอยู่ทำไงก็ฆ่าตัวตายที่โดดน้ำตายอ๋อจะกระโดดน้ำครับที่จีราดเนี่ยหรอที่จีราดเนี่ยตอนนั้นจะทำไงก็นั่งคิดไปห้ามอถ้าตั้งแล้วก็ไม่มีขนาดหมอขอหมอแล้ว6สลึงได้ไหมเพราะไม่หมอขยาหมอบอกเป็นไม่ได้ต้องมาเริ่มต้นใหม่
ก็ต้องทำตามปฏิบัติเขาไปหาเงินมาใช้ขายาขายาจะเท่าไหร่ขายามันตอนนั้นเขาจะมันเป็นแฝงๆเนี่ยรวมชุดพวกละหกสิบบาทหกสิบบาทเป็นพันร้อยหกสิบกว่าร้อยเท่าไหร่ฮะหกเจ็ดพันค่ะหกเจ็ดพันหกสิบกว่าร้อยอ่ะหกเจ็ดพันครับใช่คือโรคพวกนี้มันแพงครับมันต้องคุมกินยาเพื่อคุมอาการแต่ละตัวหกเจ็ดพันครับลุงไม่มีตังไม่มีตังมีติดตัวเท่าไหร่วันนั้นที่ซื้อได้มีตังติดตัวอยู่ประมาณ50บาทพอจ่ายเขาหมดแล้วตังก็ไม่พอแกคนรู้จักเขาก็ไม่มีตรงนั้นจะเดินไปหาใครแล้วแต่งตัวก็ปอดปอนด้วยเดินเดินไปดิแม่น้ำครับไปดิแม่น้ำไปยืนแล้วกดจิตใจความคิดนั่งนึกคุยคนเดียวแล้วตัดใจค่อยๆเดินเลยเรื่อยเดินตามปัดก็ถนนเป็นเกษมก็ว่าโดดห้ามตายแต่ที่สุดไม่ได้โดดนะไม่ได้โดดอะไรห้ามไม่ได้ใจใจคิดเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ได้ภาษาอะไรก็ว่าเขาอยู่เขาไปเราก็ต้องอยู่เพื่อดูหน้ากันต่อไปคือตอนนั้นคิดถึงแฟนด้วยครับใจก็มีส่วนนะเพราะว่าผมพูดเลิกกับเขาในเหตุการณ์อย่างนั้นอันนั้นครั้งแรกค่ะครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งที่จะผูกคอตายเมื่อไหร่ก็สักปีประมาณใกล้จะ30ไปแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงก็คิดอีกไงถ้าหากโดดน้ำไม่ตายก็คงจะใช้อย่างอื่นตกลงที่ฉีราดอะไรนั้นไม่ได้โดดนะฮะไม่ได้โดดนะฮะตอนนี้มาคิดอีกทีนึงครับจะฆ่าตัวตายครับคราวนี้ทำไงคิดยังไงก็คิดทุกคนเดียวจอดรถนั่งคิดว่าจะโดดน้ำตายดีว่าจะใช้ปืนยิงก็เลยพอดีครับพวกคนที่ขับรถผ่านมานะเขาไล่แกไล่ผมจอดฝั่งทางเขาผมขอโทษผมขับรถนิ่งอึ้งที่นี่กลางคืนครับวันนั้นนะสองเที่ยวพยายามจะผูกคอตายด้วยเหรอครับไปเอาอะไรมาผูกปลอกมาแขวนขึ้นไปบนคือยังครับยังไม่ขึ้นครับมันไปได้มันคือมาผูกกับต้นไม้อ๋อผูกกับต้นไม้ครับไม่ได้ผูกไปคือจะผูกคอตายกับต้นไม้ครับได้ผ้าขึ้นไปยังก็เอาผ้าขึ้นมาแล้วละอะไรห้ามไว้ได้นางคิดถึงธรรมะพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่และดวงวิญญาณพ่อแม่ท่านทั้งสองคือก็ห่วงมากเขาเห็นผมมาตั้งแต่เด็กเขาบอกเขาบอกผมมาถ้าทำอะไรไปใน2ครั้งนั้นก็ไม่มีวันนี้ไม่มีวันนี้ครับวันที่คุณลุงนพพรเห็นคุณค่าตัวเองยังครับเห็นหรือยังว่าเพลงเนี่ยคนรู้จักขนาดไหนครับไม่เจอตั้งนานคิดถึงจังเลยเนี่ยเห็นไหมรู้จักกันหมดอาการคือครอบญาติๆลงมติกันว่าให้หลานสะใภ้ซึ่งก็คือแฟนของหลานแท้ๆของคุณลุงเนี่ยเป็นคนมาดูแลและลงขันกันเป็นเงินเดือนละ 3,000 ใช่ไหมจ้ะแล้วก็เรามีหน้าที่ปทุมมีหน้าที่มาดูแลจ้ะ 3,000 นี่คือค่าจ้างหรือว่าค่ากินอยู่ด้วยค่าจ้างด้วยแล้วก็หนูก็เอาเงินค่าจ้างเนี่ยซื้อกินอยู่กับน้าอยู่กับ2คนจ้ะ 3,000 จ้ะอยู่ได้ก็ไม่พอก็ไม่พอก็ไม่พอต้องก่อนนะเขาไม่เงินเดือนก็ไม่กินเลยบางวันข้าวไม่ได้กินเลยบางวันข้าวไม่ได้กินเลยครับแล้วอยู่ยังไงก็ต้องทนกันนะเขาบอกว่าไอ้หนูเนี่ยแบบเฮ้ยเราต้องอยู่กันตามทีวีนะมีเท่าไหร่กินเท่านั้นช่วงที่คุณลุงหนักสุดเนี่ยเป็นยังไงอาการก็ช่วงนั้นแกเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะนั่งก็ไม่อยู่หงายท้องคือทรงตัวนั่งยังไม่ได้เลยจ้ะหงายท้องเลยจ้ะไม่ต้องพูดถึงเดินนะฮะจ้ะยืนนี่ไม่ต้องพูดถึงจ้ะแล้วยังไงอุ้มนั่งนี่ต้องขอโทษทีนะคะต้องเอาพออุ้มแล้วอ่ะต้องเอาหัวเข่าอ่ะพยุงหลังไว้ข้างหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งเกาะบ่าอีกมือหนึ่งป้อนข้าวต้องอย่างนี้ค่ะ
กินข้าวด้วยตัวเองไม่ได้ช่วยที่ช่วงที่ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าสั่นแกนั่งยังนั่งไม่อยู่เลยค่ะในระหว่างนี้เนี่ยจะหาหมอที่ไหนครับคุณปทุมก็ตอนนั้นหนูมาพักที่บางบัวทองค่ะแล้วก็พอเจ็บมากๆพอนั่นก็เข้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ค่ะเพราะอาการแกก็แบบไงทางสมองแบบว่าจะเบลอแล้วประสาทหลอนหลอนด้วยใช่ฮะจ้ะพากินสารมีอาการหลอนด้วยหลอนมากกระทั่งคนเฝ้าก็จำไม่ได้ค่ะจำบางทีนึกว่ามีอะไรมาอยู่กลางคืนกลางคืนละมงละเมอเละเทะหมดเลยนะจ้ะจริงค่ะจริงใช่ไหมฮะใช่ไม่รู้ตัวหรอกฮะใช่ไม่รู้ค่ะคนเฝ้ายังจำไม่ได้ผมตีสามตีสี่ผมถึงเดินบนถนนเลยเคยออกมาเดินบนถนนเองละเมอเหมือนคนละเมออ่ะบางทีนึกว่าจะมีใครมาทำร้ายก็มีเหมือนกันนึกว่ามีอะไรมาอยู่บนฟ้าก็มีเหมือนกันมีค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะโทษนะฮะขี้เยี่ยวทำไงก็พูดกันบ้านๆเนี่ยหนูช่วยเหลือค่ะทุกวันนี้หนูก็ทำเองค่ะช่วยให้คุณลุงทำเองไม่ได้จ้ะน้อยครั้งที่ว่าจะทำได้ค่ะหนูก็ต้องช่วยทำทุกอย่างค่ะแต่กำลัง